สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลกลุ่มนักดำน้ำสาวหาของทะเลผันตัวรับขนของเถื่อน smugglers แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะ Smugglers เนี่ยครับเป็นภาพยนตร์เกาหลีที่มาในช่องคลามคอมเมดี้ตอนผมดูผมก็รู้สึกว่าแม่งหนังสนุกดีนะแต่ว่าผมดันไปสะดุดเรื่องนึงคือผู้กำกับผมไม่เคยดูผลงานมาก่อนแต่มันมีผลงานหนังเรื่องนึงที่ผมเคยอยากจะดูหลายครั้งแล้วจะดูอ้าวเห็นตัวอย่างนั่งดูเอ้ยจะดูปั๊บไอ้เหี้ยว่ะลืมไปเลยยังไม่ได้ดูนี่หว่าก็คือ Flying Fish นะครับของผู้กำกับคนนี้แหละเอากันตามตรงก่อนนะ Smugglers ผมว่าเป็นหนังที่ดูได้ครับเพลินๆสนุกเพลินๆนะครับเล่าเรื่องเข้าใจง่ายเก็ทง่ายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงยุค70ของทีมนักดำน้ำหญิงหาของทะเลในหมู่บ้านเล็กๆที่ผันตัวเองมาปฏิบัติการลักลอบขนของเถื่อนโดยในหนังมันก็จะเซตอัพชัดเจนมีกลุ่มนางเอกต้องใช้คำว่านางเอกนะมีกลุ่มนางเอกรับขนของเถื่อนมีตัวโกงโกงจริงๆหนังเรื่องนี้ผมเลือกดูอาทิตย์นี้เพราะมันมีจุดคล้ายๆกับหนังเรื่องแสบจราชนคนพลิกโลกในจุดนี้อยู่ของแสบจราชนคนพลิกโลกเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ Smugglers ของเกาหลีเรื่องนี้ก็เป็นหนังคลามคอมเมดี้มันมีช่องคอมเมดี้ที่เหมือนกันอยู่จังหวะบิ้วอัพจังหวะตัดก็ใกล้กันเซตอัพฝั่งดีฝั่งร้ายมีทีมพระเอกทีมนางเอกปฏิบัติการกันแต่ว่าของSmugglers เนี่ยจุดหนึ่งที่แตกต่างออกไปนะครับนั่นก็คือเขามีความเทาๆคือแสบจราชนคนพลิกโลกเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันแยกออกนะฝั่งดีฝั่งเลวอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนของ Smugglers เราไปดูเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่โจรหมดเลยเหี้ยนี่คือมันคือผู้ร้ายหมดอะมันคือผู้ร้ายฟัดกับผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสเกลมันจะดูเล็กน้อยเป็นกลุ่มคนขนของเถื่อนค่าของเถื่อนมีเซอร์ไพรส์ตอนหลังนะครับเล่นเรื่องตำรวจดีตำรวจเลวนะครับแล้วก็สุดท้ายผมว่าตอนจบทุกคนก็น่าจะเดาได้ไม่ใช่แค่ตอนจบของหนังด้วยนะตอนนี้ผมก็ว่าทุกคนก็น่าจะเดาได้ว่าผมกำลังจะไทอินออปตัสออปตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทิโนที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเรืองได้แบบโคตรดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่นออปตัส Hover 2.0 เนี่ยเหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและใช้โค้ด World Movies ลดได้อีก100บาทและถ้าใครใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ออปตัสเขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0รับส่วนลดไปเลย 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะนะครับผมรู้สึกโอเคครับการที่ตัวหนังมันโฟกัสว่าตัวละครในเรื่องมันมีความเป็นเทาๆมันจะไม่ได้แบบขาวจั่วดำปิดอะไรอย่างนั้นมันจะมีความเทาๆทุกคนดูเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมโอเคกับมันไม่ได้หมายความว่าหนังที่เล่าแบบเอ้ยคนดีก็ดีดีคนเลวก็เลวเลวอย่างนั้นจะไม่ดีไม่ใช่เป็นความชอบส่วนบุคคลผมรู้สึกผมชอบอะไรทรงนี้มากกว่าอีกอย่างนึงเล่าเรื่องกระชับชิบหายเลยเหมือนดูหนังสั้นทั้งที่หนังความยาวมันประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนี่ไงครับ2ชั่วโมงนิดๆแต่เขาเล่ากระชับดีมันทำให้ผมย้อนน่ะนอสโตจีถึงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราโตมากับหนังแอคชั่นคอมเมดี้ฮ่องกงอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศก็ดูดีเรื่องบทเรื่องสำหรับผมมองว่าก็อยู่ในระดับที่ดูเพลินดึงเราติดเบาะได้ไม่ได้ถึงกับหวือหวาเพอร์เฟกต์แบบเลิศเลออะไรคือไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ให้เรารู้สึกประหลาดใจหรือแบบตื่นเต้นหรืออะไรขนาดนั้นคุณจะเดาได้ดูไปแล้วคุณจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4มันจะตามทันอยู่นะครับผมมีการใช้ไทม์สคริปต์เข้ามาช่วยเพื่อย่นระยะเวลาแล้วนะนี่ขนาดย่นระยะเวลาแล้วมันก็ยังได้2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าหนังดูไม่ย้วยเลยครับหนังไม่ย้วยอย่างน้อยๆการเล่าหนังเนี่ยไม่ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์บทจะแข็งแรงคอนฟลิกต์จะอ่อนจะอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆกระชับแล้วคนดูรู้สึกว่าหนังมันไม่ย้วยอันเนี้ยคือกฎข้อพื้นฐานที่ผมว่าควรจะมีในการเล่าหนังอะถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องอืดหรือจะต้องเอื่อยจริงๆด้วยแบบว่ารสนิยมของผู้กำกับด้วยสไตล์ของหนังด้วยเรื่องราวที่เล่าอยู่บางทีมันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของนักฟิสิกส์เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการ
ทำความเข้าใจมันจำเป็นมันเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันอันนั้นก็ยกไปอยู่ในอีกเคสหนึ่งที่เราเข้าใจได้แต่พื้นฐานหนังควรไม่ย้วยแล้วสมัครเกอร์มันทำได้ผมก็มองว่าโอเคนะครับแล้วมันก็ดูเพลินเรื่องบทผมเลยรู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสนุกครับแต่ว่าไม่ได้แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์หรือหวือหวาอะไรนักแสดงของฝั่งเกาหลีผมชมเสมอทำได้ดีการตัดต่ออันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าเขาตัดเฉยๆไปหน่อยด้วยความนี้ด้วยความที่เขาตั้งใจมากนะครับตอนเริ่มเรื่องอ่ะเขาตั้งใจจะใช้สัดส่วนภาพเป็นเหมือนแค่4ต่อ3เหมือนเราดูหนังสมัยก่อนเพราะว่าช่วงหัวม้วนน่ะมันจะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับย้อนอดีตก่อนอะไรประมาณนั้นย้อนอดีตก่อนมีการกลับมาใช้เป็นไวด์สกรีนในช่วงเวลาต่อมาเพื่อจะบอกว่าเออเนี่ยเหตุการณ์อยู่ณปัจจุบันในเรื่องที่เขากำลังเล่าแล้วคือเข้าช่วงเวลาหลักแล้วที่เขากำลังจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตัดต่อจังหวะที่เหมือนทำให้ผมนึกถึงหนังแอคชั่นฮ่องกงสมัยก่อนอะไรเงี้ยตัดเนิบๆมันก็ดีครับแต่มันยังอยู่ในโพสิชันที่ผมมองว่ามันไม่ได้แบบหวือหวาหรือว่าน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับการตัดต่อผมจะให้ว่าอยู่ในเกณฑ์กลางค่อนไปทางดีเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง Smugglers ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับดูได้ทั้งครอบครัวนะหนังไม่ได้มีภาพความรุนแรงหรือโป๊เปลือยหรือความโหดร้ายอะไรไม่มีหนังแอคชั่นนะมันจำเป็นจะต้องมีนิดหน่อยเรื่องความรุนแรงฉากสู้ฉากอะไรอ่ะสำหรับผมนะติดช่วงท้ายเนี่ยที่ว่ายน้ำสู้กันอ่ะอาจจะติดนิดหน่อยก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับคลิปนี้ตั้งใจให้มันแบบเป็นคลิปไม่สปอยไปเลยเพราะว่าคอมเมดี้ดูง่ายอ่ะรีวิวสั้นๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ใครชอบฉากไหน ก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้ผมว่าหนังแนวแบบนี้มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะถ้ามองหาแว่นกองแสงอยู่ก็ Optus เลยครับซื้อแว่น Optus ต้องใช้โค้ดนี้เท่านั้นคือโค้ดหนอนหนังนะครับคุณต้องใช้โค้ดหนอนหนังเท่านั้น นะครับไปใช้โค้ดกันเยอะนะครับขอบคุณมากครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ